ค่าแรงลงไปลดค่าแรงลดค่าตัวลงไปลดค่าแรงลงไปนะลดค่าแรงเราลดลงไปลดลงไปจนเหลือ0บาทลดค่าแรงลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหลือ0บาทผู้ใดลดค่าแรงลงไปได้มากเท่าไรเท่าไรก็ช่วยโลกลดต้นทุนมากเท่านั้นเท่านั้นผู้ใดช่วยโลกลดต้นทุนลงไปก็ช่วยให้คนในโลกอยู่เย็นเป็นสุขนะลดต้นทุนลงไปได้มากนะค่าใช้จ่ายมันน้อยข้าวของก็จะราคาถูกได้มากที่สุดวิธีช่วยให้คนในโลกอยู่เย็นเป็นสุขที่สุดคือทำข้าวของให้ราคาถูกที่สุดข้าวของจะราคาถูกที่สุดเมื่อชีวิตแต่ละชีวิตลดต้นทุนลงไปให้ได้มากที่สุดลดค่าแรงของตัวเองลงไปให้ได้มากที่สุดการจะลดต้นทุนลงไปให้ได้มากที่สุดคนต้องพึ่งตัวเองได้มากที่สุดคนจะพึ่งตัวเองได้มากที่สุดต้องมีหมู่มิตรดีต้องลดกิเลสให้ได้มากที่สุดแล้วก็พึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แง่เชิงต่างๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือกันในหมู่มิตรดีต้นทุนถึงจะลดได้มากที่สุดเมื่อต้นทุนลดได้มากที่สุดก็จะเป็นประโยชน์กับโลกมากที่สุดคนในโลกก็ไม่ต้องหาทุนมากเพื่อจะมาเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดมาทำกิจกรรมการงานต่างๆก็ไม่ต้องหาทุนมากไม่ต้องหาทุนมากชีวิตก็อยู่รอดนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตลดต้นทุนอบอุ่นที่สุดนะลดต้นทุนแบบพุทธะเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโดยเฉพาะในยุคตรียุคอันนี้จริงๆทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละโดยเฉพาะยุคที่เดือดร้อนกันหนักหนาสาหัสอย่างนี้นะเราก็มาช่วยกันนะมาช่วยกันลดต้นทุนอบอุ่นที่สุด อ้าววันนี้ก็พูดคุยนะโอ้ไม่รู้พูดเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะวันนี้เนาะเป็นปกิณกะธรรมคิดเรื่องอะไรออกก็พูดไปนะแชร์สกรีนได้อันเดียวนอกนั้นก็พูดเอาอย่างเดียวนะพูดจากสภาวะมันก็ไม่ยากหรอกนะแชร์สกรีนก็เริ่มทำเป็นแล้วคราวหน้าเนี่ยสงสัยสื่อตกงานงานนี้แหละนะนะเดี๋ยวอาจารย์สวิตเองมดเท่านี้นะไม่ลองนะบางทีก็ให้สื่อเขาช่วยอยู่นะบางทีก็ให้เขาช่วยบางทีเราก็ทำเอาเองบ้างเนาะอัตตาหิอัตนานาโถบางต้นไปถึงตอนบ้างนะบางทีเราก็เกื้อกูลกันด้วยเนาะบางทีสื่อก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะก็นี่เราปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องนะโดยสรุปปิดท้ายวันนี้ก็มาสานพลังกันมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์คนดีมีอริยศีลจงมาสานพลังกันได้เวลาแล้วที่จะมาสานพลังกันพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์รายการธรรมะพาพ้นทุกข์วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่าน